เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับพาร์ทที่แล้วเนี่ยขออภัยนะครับในความผิดพลาดของการจับล็อกเรกด้วยครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะรัดกุมมากขึ้นนะครับเพียงแค่ผมเนี่ยไม่ได้ใส่ก่อนนี่เท่านั้นครับถึงกับแตกให้กับลิงซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปจับฟรีล็อกก่อนส่วนล็อกเรกก็ต้องแก้ตัวครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันมาใหม่เพิ่มเติมไหมล็อกเรกโอเคล็อกเรกมาใหม่ครับ80 46น่าจะใกล้ๆที่เดิมมี140กับ40โอเคที่เดิมมั้งเนี่ยว่ากันก่อนทีหลังครับอ่ะเอาฟรีล็อกก่อนฟรีล็อกนี่ไงโอ้โหเพียบเลยฟรีล็อกนะครับดูจากพิกัดแล้วน่าจะเป็นแดนหนาวเกือบหมดนะครับมี145ตัวนึงอยู่ตรงมุมนี้เอ้ยอันนี้น่าจะมุมเก่าที่เราจะว้าวแล้วผมมองไม่เห็นแน่นอนเลยคือ21 42อ่ะโอเคไปกันครับทีนี้เอาตัวไหนไปดีวะเอาม้าไปแล้วกันเผื่อเจอตัวแบบเฟี้ยวๆเตะให้หลับไปหมดไปเลยพิกัดแดนหนาวนะอยู่ด้านนู้นเลยเดี๋ยวเราบินไปเลยครับวันนี้ก็จะดูแบบรอบๆข้างไปด้วยว่ามันมีตัวอะไรมาเกิดบ้างในระหว่างทางที่เรากำลังเดินทางนั่นเจอแล้วไอ้ปิ้ว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 อ๋อมาจากไอ้นี่เองโครเมจิกเชียนแล้วก็ฝั่งนู้นมีแมงป่องอีกตัวครับอุ้ยสวยดีว่ะไอ้เดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงผมปัดเขาให้ตายครับดันตายแล้วงั้นทุกคนว่าจะจับมันแหละแต่มันตายแล้วก่อนโอ้ยตาเขียวเลยนี่แหละเขียวจากมันนี่แหละวันก่อนจำได้ที่เราเคยไปจับกีก้าเดินทางกันต่อครับอย่าให้ไวกว่านี้นิดนึงว่ะคือเวลามันบินมันจะไม่ค่อยไวทุกคนตัวนี้เพิ่มค่าระลบไม่ได้นี่ขนาดผมไม่ได้เติมดาเมจอะไรเยอะแยะเนี่ยเลือดไปล้านนึงนะครับดาเมจขนาดเพิ่มไปนิดเดียวก็ฆ่าพวกนี้ได้หมดแล้วข้างล่างมีอะไรน่าสนใจเปล่าไม่มีเฮ้ยไอ้นี่รอเขาเหมือบเยื่ออยู่เดี๋ยวเล่นกับมันหน่อยเฮ้ยอย่างจี้เดี๋ยวนี้มีกิฟฟินไว้ก่อนกิฟฟินหลายท่าแล้วที่บ้านตัวซ้ำๆเดี๋ยวค่อยทำเป็นคลิปรวมจับแหลกทีเดียวเลยเนี่ยไอตัวฟีล็อกน่าจะอยู่แถวเนี้ยนี่มีช้างครับเลาะด้านนี้เลยเดี๋ยวน่าจะเห็นอันนี้พวกชาลิโคเทเลียมแล้วก็มังกรเทพนะครับปล่อยไปถึงหรือยังเอ่ยนี่แหละแถวนี้แหละแต่ต้องดูนิดนึงเพราะว่าตัวมันเล็กมากอันนี้ปะอันนี้เลเวล100 145อยู่ไหนเอ่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวที่เราเห็นก็ได้21มันต้องไป21แป๊บนึงอาจจะต้องไปอีกนิดนึงครับเฮ้ยถ้าไป21มันต้องลงมาอีกดีกว่า21 45 45ใช่ไหมมาเลยอ๋ออาจจะอยู่ข้างบนทั้งนั้นอะแถวนี้เปล่าเดี๋ยวถ้าไม่ได้เอาตัววิวร้อยแหละกูขี้เกียจหายากเกินไหนอะอุ้ยแต่ดูทรงแล้วถ้าจับตรงนี้ก็จับยากอยู่ดีเพราะอะไรรู้ไหมมันมีตัวโหดเยอะนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่เอลิเมนต์แล้วเราก็ต้องทำการยิงมันอีกทีนึงเพราะนั้นเอาตัวเลเวลร้อยนี่แหละใช่ไหมครับเลเวลร้อยก็พอละเนี่ยมันขาวๆงี้มองยากลงจอดเลยครับลงให้เรียบร้อยโอเคผมต้องใช้เอลิเมนต์ใส่เลข0เรียบร้อยครับแล้วก็หอกผมเฮ้ยเดี๋ยวนะหอกมันหลุดได้ไงวะเนี่ยโอเคเฮ้ยมันมาแล้วทำไงก่อนโอ้ยไอ้บ้าให้โชคดีไม่โดนปกติมันป้อนเอลิเมนต์ไม่ใช่หรอมันไม่ได้อะเอามันคิดว่า not tameable เดี๋ยวยังไงก่อนลืมแล้วด้วยโอ้มาเวลาลงพื้นก็ไวซะเหลือเกินอาจจะต้องทบทวนนิดนึงว่าจับมันยังไงมันหนีลงหน้าไปแล้วโอ้ยทำไงดีมากินก่อนสิมากินก่อนนี่ไง use element near free lock to tame มาขึ้นมาเลยใช้ element กูก็ใช้แล้วเนี่ยดันไม่ได้นะงั้นอ๋อมันอาจจะบั๊กกับ element ที่ตะแตกก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนขึ้นไปดูข้างบนก่อนไปเจออีกตัวเดี๋ยวถ้าตัวไหนวุ่นวายเราก็ฆ่าทิ้งไปเลยแล้วกันอันนี้ก็ตัวเล็กๆอันนี้อะไรวะเฮ้ยๆกูปรับทำไมปิดไม่โดนวะเดี๋ยวเอ้ยกูปรับเก่าเอาตัวเมื่อกี้เลยครับไม่ต้องเสียเวลาอยู่มันขึ้นมายังจากน้ำขึ้นไหมไปไหนแล้ววะ
เดี๋ยวอ๋อนี่เดินอยู่นี่โอ้โหทุกคนก็ดูตัวมันขนาดนี้ให้พี่มองเห็นยังไงก่อนมันมองยากทุกคนนี่ use element near free lock ต้องกด use เหรอ consume เหรออ่ะจัดไปครับได้ไหมทีนี้ได้เปล่าแปลงร่างนะครับนี่แหละพอแปลงร่างปุ๊บเราก็จะแทงมันให้หลับครับนี่ใช่ไหมมันหนีอะดิเดี๋ยวมันยังไงวะผมลืมมันไม่หลับวะมันไม่หลับเดี๋ยวก่อนเออทีนึงไม่ใช่เหรอไม่ได้ทำแบบนี้เหรออ้าวไปนู่นแล้วมันจับวิธีค่อนข้างยุ่งยากกว่าเดิมลืมแล้วด้วยอาจจะต้องกดคอนซูมอย่างเดียวโอเคครับตอนนี้มันขึ้นมา 7% ครับจริงด้วยคือพอมันเป็นร่างนี้ปุ๊บเราก็ปล่อยมันไปก่อนแฮมตีเราประมาณนี้เฮ้ยอย่าไปตีม้าตัวนั้นของจริงมึงอย่าไปเล่นกับระบบอันนี้อาจจะจับนานหน่อยแต่สักพักนึงมึงก็จะกลับมาครับตัวนี้ก็ไม่ยากมากแต่มันเสียเวลานะเดี๋ยวเราจะกลับมาหลังจากที่เราจับมันได้เลยแล้วกันครับทุกคนเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับจับได้แล้วนะก็ใช้ไปเยอะเหมือนกันครับสำหรับเอลิเมนต์10กว่าอันครับตอนจับก็เลเวลเป็น150นะครับผมนี่มีไลท์ไทม์ที่เป็นตัวระยะบอกการแทนฟอร์เมชันนะครับแล้วก็มีจุดที่เป็นสภาวะติดยานั่นเองมันจะต้องรอให้หมดพลังถึงจะกลับร่างเก่าได้อ่ะกินซากนี้หน่อยกินได้ป่ะโอเคเรียบร้อยกินแล้วครับตอนนี้จะได้ไดเวลเฮ้ยเวลไม่ขึ้นว่ะอ๋อจำได้แล้วคือถ้าเราแปลงร่างมันน่ะเลเวลมันจะไม่ขึ้นครับเพราะนั้นตัวนี้น่าจะไม่ได้ขี่เพราะของเราเยอะนะเราส่งกลับไปก่อนโอเคกลับไปส่วนม้าเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปขี่แป๊บนึงเออเราจะไปจับล็อกเด็กอีกตัวนึงครับวันนี้ล็อกเด็กโอ้ล็อกเด็กอยู่ใต้สุดอ่ะเดี๋ยวไปด้านนู้นกันเลยเอาละครับมาถึงแล้วครับเดี๋ยวต้องมองหาดูครับน่าจะเป็นเขตเดิมนี่แหละเพราะว่าจุดที่มาร์กมันก็คือแถวนี้เดี๋ยวลองดูก่อนอยู่ไหนชาโดว์เมนยังอยู่เฮ้ยชาโดว์เมนกำลังจะโดนเฮ้ยอย่าขอร้องอย่าขอร้องนี่ไงล็อกเด็กนี่โอ้โหอุตส่าห์ช่วยบวชแม่งเลยเอาเอออุตส่าห์ช่วยครับไม่เชื่องพวกเลี้ยงไม่เชื่องอันนี้แทงกันหลับไปก่อนโอ้มันพลางตัวอยู่มันพลางตัวได้เอา2เลยไม่ต้องไปสนครับเออเกาะเทพอยู่แล้วเกาะเทพกับไดโนเสาร์เยอะตอนนี้ไม่ต้องการใครแทงนั้นกูสามารถแทงตัวเองได้เดี๋ยวเอาเป็นธาตุไฟตัวนึงครับพาวเวอร์ตัวนึงตัวธาตุไฟนี่เอาเป็นตัวเลเวลน้อยครับส่วนพาวเวอร์เป็นตัวเลเวลเยอะเพราะว่าพาวเวอร์เลือดขึ้นน้อยมากโอเคเรียบร้อยครับไปนู่นตัวนึงเดี๋ยวไปไกลยังวะโอ้โหไม่ทันวะบินไม่ได้ด้วยอยู่ไหนแล้วเนี่ยยิงได้ไหมเนี่ยยิงไปก่อนครับไม่โดนมั้งไม่น่าจะทันสารมั่วไปก่อนสารมั่วอย่าขวางคาร์ลบขึ้นครับไม่ทันจริงเฮ้ยไม่ทันจริงวะมีสารมั่วเลยเนี่ยโดนลงไหมเนี่ยไม่โดนเลยเหรอโดนเปล่าเหมือนจะไม่ค่อยโดนคือมันสาดมั่วทุกคนหวังผลไม่ได้แล้ววิ่งไม่ทันมาแล้วมึงโดนแน่นอนโอ้โหกูตายไปตัวนี้กูเหนื่อยว่ะทุกคนลูกดอกได้ป่ะเร็วลูกดอกต้องชาร์จก่อนงั้นลูกดอกไปช้าเออโอ้โหเออเฮ้ยมันหยุดแล้วน่าจะโดนเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะได้เฮ้ยอย่าเพิ่งเข้ามาที่ขี่ไม่มีเพราะว่าวันนั้นเราไม่ได้ไปเก็บที่ขี่ครับผมก็ดูดของมาเฉยเอาเสียบไปก่อนมาตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันฟีดอาหารเฮ้ยฟู้ดไม่ใช่ฟีดเอาฟู้ดก่อนฟู้ดเข้าไปก่อนแล้วก็โพชั่นวันนี้แก้ตัวล็อกเด็กคูณ2เรียบร้อยครับได้ครับแปลงร่างเลยแล้วกันจริงๆจริงๆตัวนี้เป็นธาตุพิษดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วครับเหตุใดที่ต้องเป็นธาตุพิษด้วยเพราะว่าเลเวลมันน้อยดาเมจมันจะได้น้อยไปด้วยธาตุพิษเหมาะกับมันที่สุดแล้วนะครับผมแปลงนี้แหละไม่ต้องมีขี่มันเดี๋ยวค่อยขี่เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่ามีดรอปมาจากบอสไม่มีเพราะพักหลังๆไม่ได้ตีบอสเลยนะครับทีนี้วิ่งกลับไปลำบากออกมาสักไกลเลย
นี่เดินหน้าโง่ๆอยู่ตัวนี้จริงๆหน้ามีหลายๆตัวตัวเดียวมันก็ไม่ค่อยจะพอเท่าไหร่ผมว่าเอาอีกตัวนึงดีกว่าเพราะว่าของมันชอบเต็มมามาอีกตัวนึงเบอร์รี่สีม่วงใส่ก่อนโอเคแล้วก็โพชั่นครับโพชั่นตัวนี้จัดไปเดี๋ยวนี้ส่งกลับไปเลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มแถวบ้านมันฟาร์มอะไรก็ได้เอาละไปล็อกเด็กก็ได้แล้วครับมาแล้วครับล็อกเด็กโอเคหยุดก่อนนี่สวยๆเลยเลเวลเป็น58จริงๆเราต้องไปเอาที่ขี่ที่บ้านด้วยเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาใหม่แล้วกันโอ้ยโดเดี๋ยวเรากลับมาใหม่เราจะได้เล่นตัวนี้ไงกลับบ้านก่อนไปเอาที่ขี่ล็อกเด็ก2จะได้สมบูรณ์แบบเพราะว่าผมเดินช้าอยู่แล้วตัวนี้ไม่ได้โอ้เซ็งเดินตามออกมาอย่าไปขวางรูเดี๋ยวคนอื่นมาอีกขี่ก็เดินไม่ได้อยู่ดีนะอยู่นิ่งไว้ก่อนที่ขี่ล็อกเด็กนี้เอา2อันตอนนี้ครับได้พอดีเบิ้ล2เดี๋ยวไอ้ตัวล่อนมาด้วยเลยแล้วกันครับผมว่าน่าจะต้องได้ใช้เพราะว่าตอนนี้เราบินไม่ได้แล้วนะครับผมเราไม่ได้ใส่กอเทคกอเทคมันเอาไม่อยู่ไงประเด็นอะโอเคเรียบร้อยใส่ตัวล่อนได้ไหมมันใส่กับบางชุดไม่ได้นี่หว่าอ๋อไม่ใช่จะใส่ได้หมดนี่หว่ามันบอกให้ใส่กับเชสอาร์เมอร์ก็คือตัวนี้แต่คือมันใช้ไม่ได้โอ้งั้นค่อยว่ากันทีนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ล็อกเด็กเราเฮ้ยแฟนตาสติกแองกี้วอชคิวตัวไหนเอ่ยตัวใหม่ทำไมตุยวะตกแบบเหรอว่าตกแบบแน่นอนเลยแล้วล็อกเด็กตัวเมื่อกี้ไปไหนวะเฮ้ยหายไดโนเสาร์หายอย่าบอกนะตายใช่เหรอวะตายแต่แองคิโลสำหรับแองคิโลเมื่อกี้นะครับผมลองไปดูใต้แมปแล้วมันตายอยู่ใต้แมปส่วนล็อกเรกครับไม่รู้หายไปไหนจริงๆครับทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาตัวต่อไปเลยแล้วกันปัญหาเยอะเหลือเกินคือตอนแรกอ่ะนึกว่ามันไม่ได้ติดมาใช่ไหมแล้วก็วาร์ปกลับมาก็คือก็ยังไม่มีกลับมาที่ตัวแรกครับต้องบอกเลยว่าไกลมากเลยเมื่อกี้ผมวิ่งมาจากด้านนู้นครับโคตรไกลนะเก็บซากมาก่อนเผลอๆหิวเนี่ยไม่ต้องใช้ยาเลยไม่แน่ฟู้ดครับเติมต้องใช้ไหมต้องใช้อยู่ดีเอาละทีนี้จัดไปไม่ต้องรอครับโอเคเรียบร้อยตัวนี้เป็นพาวเวอร์ครับเนื่องจากว่ามีเลเวลเยอะถ้าเป็นเลเวลเยอะก็คือเป็นพาวเวอร์ได้เลยถ้าเลเวลน้อยอยากเป็นพาวเวอร์ครับเพราะขึ้นเลือดน้อยเลือดน้อยมันสู้ใครไม่ได้ลำบากมากอย่างน้อยๆมันต้องมีเลือดซัก500,000นะตอนนี้มี130,000นะครับ 7,500 ได้อยู่ตัวนี้ดันไป 500,000 ได้ไม่ยากหรอกเอาละครับเรียบร้อยครับแปลงร่างเสร็จเข้าสู่พาวเวอร์ครับทีนี้ติดตั้งนะครับที่ขี่กันเลยจัดไปไม่มีปัญหาครับกลับบ้านกันจะได้ลุ้นกันด้วยว่าไอ้ตัวนั้นมันจะกลับมาหรือเปล่ายืนขวางทำไมวะเนี่ยยิงเลี้ยวยากๆดูใส่ข้อซูไม่ได้แล้วลำบากเลยโอ้โหสปีดเยอะด้วยอ่ะโอเคตรงนี้น่าจะกลับไปได้พร้อมกันกลับกันเลยเดี๋ยวทีนี้แหละวันนี้ล็อกเด้งนี่สุดแน่เดี๋ยวไปล้างแค้นด้วยตัวนั้นที่มันสังหารเราแล้วที่เป็นลิงเจอกันเสียดายอีกตัวนึงว่ะเดี๋ยวถ้าหายก็เดี๋ยวผมต้องใช้คอมมานะครับดึงขึ้นมาหรือไม่ก็เสกตัวใหม่เอาละทีนี้ตัวนี้นะครับลองเลือดก่อนเอาโอเคเลือดพอได้อยู่นะครับผมไม่น่าเกลียดดาเมจ 7,000 ดูที่ขึ้นเท่าไหร่ไปลองดัมมี่กันเลยครับร่อนหน่อยไอ้หนูร่อนหน่อยเอาละลงตรงนี้ละกันนะครับดัมมี่มันมีหลายจุดเอาจุดนี้น่าจะใกล้กว่าไอ้จุดนู้นไม่อยากไปตีครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ฟอนเดชั่นเดี๋ยวเผื่อใช้ท่าบางท่าแล้วมันแตกอีกนะโจมตีเฮ้ยกูว่าไม่ใช่แล้วเนี่ยตีผิดว่ะเฮ้ยอันนี้นี่ว่ะเดี๋ยวแสนสี่ตากูไปหมดแล้วอ่ะพลังไฟคือเทสไม่ได้ครับไปฟีหลอกกูมาแล้วมึงจะตามกูอยู่แค่นี้เนี่ยไอตัวเล็กนี่อัพเวลได้ครับต้องอัพตอนที่มันเป็นตัวเล็กเลือดไปก่อนน้ำหนักอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันจริงๆพกพาไปกับเราได้นี่หว่ามันจะได้ช่วยเราเวลจะได้เวลไปกับเราไม่รู้นะเข้าใจไปเองต้องลองดูจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องเติมน้ำหนักกูด้วยไม่งั้นเป็นร่างตัวใหญ่แล้วขี่ไม่ได้แล้วสปีดช้าไม่เป็นไรครับร่อนได้หัวก่อนไปต้องหาตัวที่ให้ค่าเลเวลเยอะๆหน่อย
นางนี้ไม่มีตัวใหญ่ๆเลยเว้ยเฮ้ยปิดโหมดบินปิดโหมดบินก่อนล่อนไปทางนู้นล่อนไปทางนู้นล่อนช้าสุดๆไปเลยเดี๋ยวลองลงน้ำดูก่อนสาเหตุที่มันยังไม่ตายเพราะอะไรออกซิเจนมันนานสุดๆผมมั่นใจว่ามันต้องอยู่ใต้น้ำนะครับแต่ตอนนี้คือมันไม่ขึ้นมาแล้วมันก็ออกซิเจนเยอะมันก็เลยรอดส่วนเองเคโรนี่ออกซิเจนมันน้อยมากก็ลงน้ำปุ๊บคือตายทันทีดาเมจเลยทีนี้ดาเมจเป็น 182,000 ครับคิดว่าน่าจะพอครับที่เหลือเลือด 600,000 อ่ะดาเมจไปประมาณนี้เรียบร้อยแล้วเตรียมโพชั่นไว้นะเดี๋ยวเวลาล้างแค้นไอ้ลิงอยู่ไหนเจอกูแน่ล้างแค้นกี่ปีก็ยังไม่สายครับจัดให้เต็มที่ไอ้หมีไหวป่ะเนี่ยไอ้หมีนี่ไม่น่าไหวทุกคนเพราะว่าไอ้หมีอ่ะถ้าเกิดว่าเราตีมไม่ตายมันจะล่อเราตายทันทีครับเพราะนั้นขอฆ่าหมีก่อนดีไงลิงนี่ไงนี่มันหวดเราไปเลยรอบนี้ชัวร์คือถ้าคนขี่ไม่เป็นไรมันก็น่าจะชนะได้อยู่แล้วแหละแต่ถ้าคนขี่ตายนี่คือลำบากครับอีก48ขั้นครับดาเมจเฮ้ยตกใจมึงโอ้อยู่ดีก็มายืนมองบ้าปะเนี่ยปะโถมาที่ซุ้มมีเสียงเอาฟ้าโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไอ้ลิงนี่มันทำข้าเราหลบเฉยเลยว่ะไอ้ท่าปั่นมันน่ะแล้วไปเวลากูเล่นไม่เห็นทำข้าเราหลบเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยลิงแม่งโกงว่ะเฮ้ยตายเนี่ยเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้ยเอาออกมาดิว่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเก็บอยู่นั่นแหละเฮ้ยอะไรหนาเนี่ยโอ้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 ยเดี๋ยวลิงแม่งกดตีนเร็วต่อเอาตัวโหดแบบทีเดียวแตกลองเรียกคือไม่ไหวว่ะทุกคนสรุปคือเป็นตัวกากใช่ไหมโธ่นี่ละมึงเจอนี่ของจริงแน่นอนร้านโลเคชั่นอันนี้แหละทำค่าระลบเราไม่ได้ครับไม่มีค่าระลบครับผมมามึงเฮ้ยตายซะอีกพวกโง่ล็อกเด็กน่าจะเกือบไปบุดวิดครับเรียบโอ้โหเกือบล่อแร่เกือบล่อแร่ยาไปเออใครมาอีกวะเนี่ยโอ้โหเทเลเบิร์ดลูกพี่จัดช่วยผมด้วยเออหวดมันก่อนเรียบร้อยครับเดี๋ยวมันต้องไปเอาไอ้ตัวพิษมาลองอีกรอบนึงครับเอาละครับตอนนี้ล็อกเรกนะครับผมทำการเสกมาแล้วครับเลเวล40เพราะว่าไอ้ตัวนั้นไม่รู้จมดินหายไปไหนนะทุกคนอันนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยต้องเสกจริงแต่ว่าเลือดมา 70,000 ก็ถือว่าโอเคครับในเลเวลระดับนี้ผมอยากแค่ให้มันจับสัตว์ได้ก็คือโอเคแล้วแต่ผมเกลียดตัวป่ามากตัวป่าแม่งโกงเราทุกกรณีเดี๋ยวไปลองดูก่อนว่าทำค่าตลบได้จริงไหมถ้าทำค่าตลบไม่ได้มึงช่วยเลิกเรียกมันว่าธาตุพิษซะเถอะตายครับอันนี้เลือดน้อยจังมีแต่ตัวเลือดน้อยๆนั้นเลยตรงนี้เดี๋ยวผมต้องไปปรับเครื่องผ้าพลังไอ้พวกตัวป่าให้มันคูณ5ดีไหมเนี่ยดูเลือดมันกากๆแล้วเกินถ้าเราคูณ5ให้มันก็บางทีบางครั้งเราจะได้เลือดเพิ่มตามมาด้วยครับก็ไม่แน่ตอนนี้จะเอาเลือดผมเยอะๆไปก่อนเดี๋ยวดาเมจเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคไปล้าน2ครับให้มันรู้ไปดิดาเมจไปอัพหลังๆเลยเพราะว่าตัวนี้ถ้าจับสัตว์ได้จะเน้นเป็นจับสัตว์มากกว่าเน้นให้ถึกทนครับเออหัวดเฮ้ยโอเคตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ 10,000 ค่าระลบขึ้น 10,000 ครับใช้ได้เลยนี่หว่าเนี่ยอย่างนั้นไปล่ากันเลยไปล่าจับสัตว์กันเลยนี่แหละคือข้อดีไม่ต้องเพิ่มเยอะเพิ่มไปน้อยๆก่อนสปีดก็เอาสักนิดดีกว่ามั้งนะสปีดนะครับเป็น120นี่ดาเมจแค่600นะขึ้นเป็นหมื่นละสัก 1,200 ก็น่าจะได้ครับใช้จับตัวโครมถ้าตัวธรรมดาแล้วก็หอกแทงไปแทนที่เลือดน้อยๆครับนี่ไงเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยไอเตาเอ้าทำไมเทมไม่ได้งั้นวะโหยเทมไม่ได้เฉยตีไม่เข้าด้วยไปก่อนแล้วเรื่องไรจะอยู่ให้มึงตีอะโอ้โหสตามิน่าหมดนี่มันยังตามอยู่เลยเต่าบ้าอะไรวะเนี่ยสปีดไม่ใช่เต่าแล้วอ่ะดาเมจไปขั้นนึงก่อนต้องลองเดี๋ยวเพิ่งไปเอาเยอะมากโอ้โหตรงนั้นตัวโหดด้วยขึ้นนี่ก่อนครับเกาะไว้เกาะไว้ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเดี๋ยวมันมาข้างล่างนี่น่าจะพอได้ลองโฮมกอริลล่าตัวนึงครับไปเอาเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเฮ้ยมีเอ็นเชียนดาก้อนตัวนึงลงมาแล้วครับลองเลยปั๊มนี่
นี่ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ได้อีกครับได้อีกได้ขั้นนึงครับมาเดี๋ยวเจอกันปั๊มปั๊บเข้าไปปั๊มเข้าไปเรียบร้อยครับหลับคู่เลยครับตอนนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าตัวนี้นี่ถือว่าเป็นตัวจับสัตว์ที่เรานะครับประสบความสำเร็จกันแล้วนะครับยังไงก็ชื่นชอบครับฝากกดไลค์ให้กำลังใจพี่กันด้วยครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ